ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูคลายร้อนอย่างเมนูบุปผาโซดามาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมผงวุ้นเนก้ากลิ่นผลไม้ไทยจาโลโบกับน้ำคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดแล้วเทส่วนผสมวุ้นใส่ถาดพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นเต๋าเล็กเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมอัญชันเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยดอกอัญชันแห้งนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดได้สีน้ำเงินเข้มตักดอกอัญชันออกจากนั้นเติมน้ำตาลทรายต้มจนกระทั่งน้ำตาลละลายแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีจัดเสิร์ฟเทน้ำเชื่อมอัญชันที่เย็นสนิทลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วตามด้วยน้ำแข็งจนเต็มแก้วเติมโซดาวุ้นผลไม้ไทยหั่นเต๋าที่เตรียมไว้ตกแต่งปากแก้วด้วยมะนาวฝาดเป็นแว่นบีบน้ำมะนาววางช่อสะระแหน่เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูบุปผาโซดาเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้